ี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมเพิ่งไปให้หมอฉีดยามาเข็มสองเข็มแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่และก็อย่างที่ณัฐวุฒิพวกเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็คือว่าวันใดที่มีการล้มล้างประชาธิปไตยโรคนี้ก็จะหายโดยทันทีผมเรียนกับพี่น้องว่าความจริงออกจากโรงพยาบาลตั้งใจจะไปพักตามที่หมอเขาสั่งเอาไว้เห็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ซึ่งพี่น้องเราหลายคนตั้งแต่อาจารย์ธิดาเป็นต้นมานั้นได้พูดถึงเขามามากพอสมควรคือนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่กล่าวหาคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนรัฐบาลว่าเป็นพวกต่ำพวกถอยพวกเถื่อนคือผมต้องเรียนกับพี่น้องและจะสื่อสารไปยังนายสมชัยศรีสุทธิยากรว่าการที่คุณเป็นกกต.เนี่ยจะโดยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่คุณลองถอยย้อนไปดิสมัยที่คุณเป็นองค์กรกลางเนี่ยที่เรียกว่าพินเนี่ยคุณก็มีปัญหากับกกต.ชุดแรกไม่ใช่หรือในเรื่องของงบประมาณผมอยากให้กกต.ชุดนี้ไปรื้อว่าสิ่งที่กกต.ชุดแรกเขามีปัญหากับนายสมชัยและพลเอกสายหยุดเกิดผลในเรื่องงบประมาณนั้นเป็นอย่างไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นกกต.ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นองค์กรที่มีตำแหน่งเดียวคือนายสมชัย4คนนั้นหายวับไปกับตาเวลานี้คนไทยท่องไม่ได้แล้วว่ากกต.ชื่ออะไรบ้างรู้จักคนเดียวคือนายสมชัยศรีสุทธิยากรสัมภาษณ์ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องบางเรื่องก็ใช้วิธีฝันเอาบ้างแล้วท้ายที่สุดก็คือการหาเรื่องกับคนเสื้อแดงคนเนี่ยนะครับถ้าทำตัวสูงเนี่ยคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสกว่าคนอื่นแล้วมองคนอื่นว่าต่ำว่าถอยว่าเถื่อนนั่นถ้าคนนั้นเนี่ยนะครับปฏิบัติตนสูงอย่างที่ว่าจริงนั่นเนี่ยคุณอยู่สูงคุณจึงเห็นคนก็ต่ำแต่ในความเห็นของผมนั้นคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่สูงแต่อย่างไรคุณน่ะอยู่ต่ำและต่ำช้ากว่าประชาชนมากมายคุณมีหน้าที่ต้องการจัดการการเลือกตั้งแต่ไม่มีเลยนะครับที่คุณจะดำเนินคดีกับคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งและสิ่งที่คุณดำเนินการทั้งหมดนั้นเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยนะครับจะเล่นเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่คุณจะมาสรุปความว่าคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนรัฐบาลเป็นคนต่ำเป็นคนถอยเป็นคนเถื่อนนั้นถ้าคนเสื้อแดงนะครับเขาสรุปความว่าคุณเป็นคนถอยคนเถื่อนและต่ำช้าที่สุดในประเทศไทยบ้างแล้วคุณจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกกต.ควรจะเป็นคนที่มีเกียรติและอยู่สมเกียรติกกต.ผ่านมาแล้ว3ชุดผมเองยังไม่เคยเห็นว่าชุดไหนเนี่ยนะครับเหมือนกับชุดนี้แล้วหนักที่สุดและเป็นชุดที่ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งและสร้างปัญหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนปกตินี่นะครับเป็นอยู่ในองค์กรอิสระเป็นกกต.แต่ไปถ่ายรูปเนี่ยนะครับโผล่หน้าในร่างของผีเสื้อสมุทรมันมีที่ไหนแล้วก็ใช้คำว่าหลังสงกรานต์ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วจะถูกทุบคุณบ้าหรือเปล่านี่คุณสมใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกร้องไปยังกกต.อีก4คนประธานกกต.ผมก็รู้ว่าซวยเหมือนกันเพราะไปเรียนนักไปเรียนปริญญาโทและสมชัยดันเป็นอาจารย์ประธานกกต.ไอ้นี่ก็น้ำท่วมปากแต่ว่าในหน้าที่ของกกต.นั้นต้องคุยกันสิครับว่าบัดนี้เนี่ยนะครับประชาชนเขามีความรู้สึกกับกกต.อย่างไร
ผมเองก็แลเห็นแล้วว่าการทำหน้าที่ของสมชัยนั้นไปกลบกกต.คนอื่นอีก4คนโดยที่ประชาชนเข้าใจผิดกันว่ากกต.ทุกคนเหมือนกับนายสมชัยทั้งหมดผมเชื่อว่า4คนนั้นหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ไม่มีวันจะเหมือนกับสมชัยสมชัยนี่นะครับนอกจากไม่เหมือนกับกกต.ทั้ง4คนแล้วมันไม่เหมือนใครเลยในประเทศนี้มันเป็นของมันคนเดียวเป็นลักษณะเฉพาะตัวคือพูดได้ง่ายว่าแต่ละวันไม่ได้หาเรื่องใครเข้าบ้านก็นอนไม่หลับครั้งนี้นี่นะครับก็ถือว่าแกว่งนะครับแกว่งปากหาเสี้ยนก็จะต้องได้เสี้ยนตามระเบียบเพราะฉะนั้นไอ้ที่ออกการกระดาษมันไม่มีทางได้หรอกแต่เป็นการพูดเพื่อเป็นช่องระบายอากาศเอาไว้เท่านั้นว่าประเทศไทยยังมีการเลือกตั้งอยู่มันจะมีการเลือกตั้งได้อย่างไรถ้ากปปส.เนี่ยนะครับสุเทพเทือกสุบรรณประกาศจะล้มการเลือกตั้งกันอยู่ประชาธิปัตย์ก็บอยคอตการเลือกตั้งและแค่ไปหยุดการเลือกตั้งเพียงแค่เขตเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยการเลือกตั้งก็ล้มคลืนมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเองไม่ได้สู้เพื่อให้มีการเลือกตั้งผมก็ประกาศกับบรรดาหมู่มิตรว่าเราจะสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่กว่าการเลือกตั้งมากมายถ้าบ้านเมืองนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเจอกกต.แบบสมชัยเราต้องเจอศาลรัฐธรรมนูญแบบชุดปัจจุบันนี้เจอปปช.นะครับเจอกรรมการสิทธิ์เจอผู้ตรวจการแผ่นดินที่อยู่ในระบบเก่าที่มีความเป็นอคติติดตัวกันมาตั้งแต่ต้นเลือกตั้งไปแล้วก็ไม่จบเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องมาเจอกกต.สมชัยแจกใบแดงใบเหลืองเอาคนพันอย่างนี้ไปแจกใบเหลืองใครตัวมันแหละควรจะถูกแจกใบแดงมากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเราไม่คิดสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นเราก็ยังต้องอยู่วังวนอย่างนี้เป็นวัฏจักรชนะเลือกตั้งแล้วก็ไปแพ้บนกระดานองค์กรอิสระหลังจากนั้นก็ต่อสู้ของประชาชนได้การเลือกตั้งแต่ต้องแลกกับความบาดเจ็บล้มตายเราอยู่ในวังวนอย่างนี้กันตลอดไปเราไม่มีวันที่จะชนะเป็นนิรันดร์เราจะชนะในเวลาสั้นแล้วก็หลังจากนั้นผู้แพ้ก็เอาคืนโดยกลไกของเครือข่ายอมตยะถามว่าเราจะกลับไปยังจุดเดิมแบบนี้กันอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องจงท่องในใจว่าเราจงต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สู้นะครับเพื่อสิ่งที่ดำรงอยู่เหมือนเดิมต้องต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราจะมาพูดที่นี่นะครับจะพูดจนกระทั่งห้างสุดเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพอไปเลือกตั้งก็เจอปัญหาแบบเดิมสมมุติว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้องมาเจอองค์กรอิสระเหมือนเดิมไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นปัญหาหลักเนี่ยนะครับมันอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องยังอยู่ที่เครือข่ายอมตยาธิปไตยเวลานี้ที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าเกมหลายอย่างมันเดินไปไม่ได้อย่างที่คิดตอนแรกคิดจะประหารในลานปปช.มันไม่จบเพราะจะต้องมีการเปิดการประชุมวุฒิสภาถ้านะครับถ้าต้องการเชือดนายกยิ่งลักษณ์ถ้าเชือดเนี่ยนะครับครม.ทุกคณะของนายกยิ่งลักษณ์ก็จะต้องถูกพูดอีกว่าคณะบางคณะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกับกรณีในศาลรัฐธรรมนูญของถวิลกรณีถวิลเปลี่ยนสีเนี่ยเกิดขึ้นสมัยยิ่งลักษณ์1หรือปู1ปู2 3 4 5เขาไม่ได้เกี่ยวกับถวิลเปลี่ยนสีกรณีของถวิลเปลี่ยนสีมันไม่ควรจะเกิดเหตุมาตั้งแต่ต้นการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยเป็นเรื่องปกติอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าพรรคนะครับรีพับลิกัน
นะครับขึ้นมาแทนเดโมแครตมาแทนรีพับลิกันนั้นข้าราชการต้องรู้เลยว่าจะต้องถูกย้ายไปตามนะครับพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงมาบริหารประเทศแต่กรณีประเทศไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่เวลานี้เนี่ยนะครับพอไปนั่งนับแล้วเนี่ยถ้าจัดการยิ่งลักษ์ได้ก็เจอเฉพาะครม.ปูหนึ่งยังเหลืออีก4ปูตามที่ผมเรียนกับพี่น้องเอาไม่หมดเล่นไม่ตายปปช.ก็เล่นไม่หมดเล่นไม่ตายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่เราจะนัดฟังนัดหมายกับสุเทพเทือกสุบรรณวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยผมว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเผลอๆเนี่ยครับสถานการณ์อื่นจะมาแทนที่ผมยังเชื่อว่าบ้านเมืองนี้จะลงท้ายด้วยการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเราเองจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่มันเกิดขึ้นมากมายแต่เอากันว่าในวันที่สุขภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณหมอเวงจะมาทำหน้าที่ปกติคุณหมอนี่ป่วยก่อนผมแต่ว่าหายก่อนนะครับเนื่องจากว่ายังหนุ่มอยู่เนี่ยแล้วก็ท่านณัฐวุฒิเขาไหวนะครับเขาก็จะมาทำหน้าที่กันต่อนะครับก็เรียนกับพี่น้องว่าให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเรายังจะต้องมีหลากหลายเรื่องราวผมเองก็ต้องรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะว่าศึกมันคงกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับเมื่อสักพักเนี่ยนะครับบังเอิญว่าผมไปธุระแล้วก็แวะไปหาหมอเนี่ยรถดันไปติดนะครับขบวนของกปปส.พอดีมันก็ไม่รู้ว่าผมนั่งอยู่ในรถก็โดยส่วนใหญ่ครับเป็นมวลมหาประชากาศแล้วก็ปิดป้ายทะเบียนรถเป็นส่วนใหญ่นะครับบุกไปตามหน่วยงานราชการต่างๆก็ไปที่องค์การเภสัชกรรมแต่อย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะครับว่าสุเทพเทือกสุบรรณไปตามกลไกหน่วยงานราชการนั้นมันไม่ใช่ภาวะปกติแต่มีชุดที่เคลียร์ทางไปล่วงหน้าให้แทบทุกที่คือเราดูตอนแรกนี่นะครับเข้าใจว่าใครคงจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นสถานที่เข้าไปนั้นเป็นสถานที่มีคนไปเคลียร์ว่านะครับให้ต้อนรับขับสู้กันอย่างไรและก็มีสภาพเป็นเช่นนั้นเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนี้บริหารไม่ได้แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าผมดูสภาพเคลื่อนของสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับด้วยมวลมหาประชารถเนี่ยนะครับป้ายทะเบียนก็หลบซ่อนแล้วนะครับไม่ต้องการแสดงว่าใครเป็นเจ้าของรถเขาก็อยู่ในสภาพนะครับที่เขาย่ำแย่กันเต็มทีเหมือนกันแต่เราต้องยอมรับประการหนึ่งว่าได้มีกลไกพิเศษนะครับไปล็อบบี้หน่วยงานราชการต่างๆปลัดกระทรวงหลายกระทรวงก็ถูกล็อบบี้เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับจะอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางในวันที่เรานัดหมายกันนั้นเรายังยืนยันเจตนารมณ์เหมือนเดิมว่าเราต้องใช้แนวทางสันติวิธีเท่านั้นจะโดยข่มขืนอะไรก็ตามให้มีความเชื่อมั่นว่าสันติวิธีจะชนะกับความเลวร้ายทั้งปวงนะครับวันพรุ่งนี้ดูสภาพร่างกายนะครับว่าไหวกันหรือเปล่าแต่ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าเครื่องยนต์แบบผมแบบณัฐวุฒินั้นเสียง่ายแต่หายเร็ว นะครับแล้วก็เชิญพบกับคุณหมอเวงตัวเจรการมาทำหน้าที่ต่อครับขอบพระคุณครับ